แพรรี่มีอะไรที่ไม่เคยทำบ้างไหมศึกออกมาแล้วอยากทำเราก็นึกไม่ออกมันก็จะมีฟิลแบบว่าเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วเรายังไม่เคยเที่ยวเราไม่ใช่คนสายปาร์ตี้ก็มีรายการหนึ่งเขาก็บอกว่างั้นไปบาร์โฮสไหมเป็นยังไงบ้างการไปออกตามรายการแบบพบเจอมนุษย์ผู้คนมากมายหนูว่ามันสนุกดีนะเหมือนมาเจอพี่ปิงปองอ่ะหนูชอบเธอช่างเนาะว่างเนาะว่างๆคือไปตัดเสื้อตัดผ้าทุกวันเหรอหรือว่ายังไงหนูก็มันเหงาไม่มีอะไรทำหนูชอบไม่เก่งเนาะมีความพยายามอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรทำอ่ะมันก็แต่พี่มองกับแพรรี่เนี่ยเคยเจอกันมาแล้วเคยเจอกันแมทแต่ว่าไม่ใช่ลุคนี้ใช่เป็นแมทที่แบบว่าเพิ่งศึกมาแบบว่าเป็นแบบแจ็คแบบใส่แจ็คเก็ตแล้วก็ใส่ยีนรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ่ายรูปกันไงแล้วก็แม่เขาให้แลกไลน์เพราะว่าจะส่งรูปให้แต่เขาว่าไม่ส่งรูปที่เราถ่ายรวมกันเขาดันส่งรูปอย่างอื่นแม่ไม่ต้องเลยแล้วลายชื่อแม่ทำไมต้องชื่อแปลกๆลายชื่อแม่ชื่อว่าอะไรน้องคีแล้วส่งรูปอะไรให้แล้วก็ส่งรูปตูดผู้ชายมาจะส่งไปหรอบ้าแล้วเดี๋ยวก่อนนั่นเป็นรูปโปรไฟล์นางไงตูดผู้ชายอ่ะของนางเองหรือเปล่าตูดผู้ชายตูดคุณหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ใช่เลยละมุนอันนั้นละมุนกว่าอ๋อนั่นคือฟิวอ๋อเพราะว่าคือถ่ายอ๋อคือที่เอาไลน์มาเพราะว่าถ่ายรูปกันแล้วก็จะต้องแชร์เดี๋ยวจะส่งรูปให้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันคงนิ้วว่าไปโดนสะกิดไอ้รูปแรกที่มันถ่ายไว้มึงตั้งใจศึกมาแล้วต้องเอาไปดูอ๋อหลอกบอกได้หรอดีศึกมาแล้วมันต้องจึ้งมันต้องไปทางโลกมันต้องมาเต็มนี่ดีนะเอาที่แค่เอาไลน์มายังไม่เข้าไปในหนูใจแตกตั้งแต่วันนั้นเลยอ๋อหรอเป็นพอรูปตูดหนูหนูมูฟจากภาพก้นผู้ชายวันนั้นไม่ได้เลยมันยั่วมันเลิศมันเนียนมันละมุนแล้วตอนยายศึกมึงได้ส่งรูปอะไรไปให้มึงศึกมาแล้วเอาไปดูจริงพอออกมาก็ได้เจอคนนู้นคนนี้เยอะก็เป็นถือว่าเป็นโชคดีของเราที่ได้ทำงานได้ร่วมงานกับคนเก่งๆได้เจอผู้คนที่เขาแบบมี energy ไปออกรายการมัน100 รายการเกิน100 รายการแล้วมั้ยผมว่าก็คือทุกรายการที่มีอยู่ในประเทศไทยอ่ะก็ได้ไปอยู่มีรายการไหนที่เขาพาเราไปทำอะไรแบบแปลกๆมีหลังๆเริ่มแปลกเพราะเขาเพราะฟิลเรามันจะแบบว่ามานั่งทอล์กมานั่งคุยมันก็จะดูจะซ้ำจะจำเจแล้วเพราะว่ามันช้ำหมดแล้วก็ไม่ได้มีแบบรายการขอว่าแพรรี่มีอะไรที่ไม่เคยทำบ้างไหมศึกออกมาแล้วอยากทำเราก็นึกไม่ออกมันก็จะมีฟิลแบบว่าเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วเรายังไม่เคยเที่ยวเราไม่ใช่คนสายปาร์ตี้ก็มีรายการหนึ่งเขาก็บอกว่างั้นไปบาร์โฮสไหมจอยไหมเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะไปบาร์โฮสแล้วเนี่ยกลัวว่าแล้วรายการมันออกมาแนวไหนแล้วเราแบบเป็นคนแบบก็คลิปลุกอยู่นิดนึงแล้วน่าจะไหวเหรอก็ได้นะคะแล้วสุดแล้วพอไปปุ๊บดีนะเนี่ยคือเรื่องใหม่มากเราหนูไม่รู้เรื่องอย่างนี้แต่อย่าไปเต้นไปแต่เต้นไปรำอย่างนี้เราก็ไม่ชอบอีกไม่ชอบฟิลแบบเสียงบุ้มบุ้มบุ้มบ้ามเหมือนเป็นคนอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราบวชมานานก็ได้ไงค่ะเราจะไม่ชินกับอะไรที่ถ้ารู้สึกว่าอะไรที่เสียงดังๆอ่ะถ้าคนอื่นเขาจะฟิลเขาจะสนุกเขาจะชอบใช่ไหมหนูจะรำคาญหนูจะรำคาญอย่างเงี้ยเรื่องนี้เราไม่ชอบเสียงดังเลยเราไม่สมัยบวชเราไม่รำคาญมันก็ทายกหรอกรำคาญวัดหนูว่าพูดทั้งวันเลยหนูก็รำคาญมากและหนูเคยส่งสายไปตัดสายลำโพงไม่รอดเลิศเรื่องสิหนูว่าก็มาคุยกันแล้วทำยังไงอ่ะเขาจะให้แกไม่พูดได้จะมีหลวงตาคนหนึ่งเขาจะพูดอยู่ที่วิหารทุกวันเชิญคนมานู่นนี่นะเคยถามว่าไปทำไมต้องพูดไม่พูดได้ไหมเพราะว่าบางทีเรานักเรียนเขาเรียนบาลีอะไรคนต้องการใช้สมาธิหลวงตาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อจ้างให้พูดแล้วใครก็ไม่มีใครกล้าก็บอกหลวงพ่อจ้างอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องทำได้แบบงามไปเขาเท่าไหร่300พูดเหมือนได้3,000จังว่าแต่ว่าสายไปตัดสายลำโพงให้มันจบแล้วแกก็หาสาเหตุไม่ได้แกคิดว่าทำไมไม่ดงไม่ดังซ้อมใหญ่เหรอเนี่ยไปได้2 วันเนี่ยไปได้2 วันพอรู้ว่าโดนตัดสายที่นี้แหละหนักกว่าเดิมด่าครึ่งชั่วโมงแรกคือด่าคนตัดสายเพราะว่าเอาอากาศเนี่ยนะโยมมันมีพวกกิเลสนะบาปนะมันเป็นมันฟังเสียงพระเทศไม่ได้มันก็เลยมาตัดสายลำโพงอาตมาเมื่อกี้นานกว่าที่หลวงตาเขาจะรู้ว่าเป็นฝีมือของเราไม่รู้แต่วันนี้เขายังไม่รู้เขาจะรู้ผ่านรายการนี้ถ้าแกดูรายการนี้